ดีค่ะบินมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2019ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกือบสุดท้ายแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแข่งจริงของบินแล้วนะคะบินก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าชีวิตในกองเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่บินกังวลบ้างไหมนะคะบินต้องบอกก่อนเลยว่ากองนี้เป็นกองที่แบบสนุกมากบินได้เที่ยวแล้วก็ได้พบเพื่อนต่างประเทศเยอะแยะมากมายทุกคนอาจจะคิดว่าการที่เราอยู่ในกองเรามีแบบปะทะกับเพื่อนมากมายบินจะบอกว่ากองเนี้ยบินโชคดีมากที่บินเจอเพื่อนนานาประเทศดีหมดนะคะแล้วก็สนุกมากบินว่าในอนาคตเราน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันในการที่เราจะไปต่างประเทศหรือว่าเขาจะมาประเทศเราอีกแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราจะต้องซ้อมกับเวทีนะคะสิ่งที่บินกังวลใจตอนนี้ก็คือบินน่ะยังอยากเดินให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะคะดังนั้นบินก็เลยจะซ้อมช่วงบ่ายนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่ในทุกวันส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงที่ทุกคนอาจจะลุ้นว่าสปีชเป็นยังไงบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าเราเตรียมพร้อมแน่นอนแล้วก็ทีมไทยที่จะเทรนสปีชนะคะก็ตามมาอยู่ที่นี่ด้วยดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าขอให้ได้จับไมค์พูดสปีชนะคะแล้วบินจะเป็นท็อป3ให้ทุกคนดูเลยนะคะยังไงก็ขอฝากทุกคนนะคะพี่น้องชาวไทยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่บินต้องการกำลังใจมากที่สุดแล้วนะคะดังนั้นบินขอกำลังใจจากทุกคนนะคะให้ช่วยกันโหวตช่วยกันส่งกำลังใจตามเพจต่างๆมาให้บินหน่อยนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยบินจะเป็นเบสเวอร์ชันของบินของประเทศไทยให้ชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยมีดีค่ะขอบคุณค่ะ